เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเขาสมัยก่อนคือแบบว่าไฮโซกับดาราไม่ควรจะคบกันก็เลยเลิกกันเขาเกรงพ่อยังไม่เอาเราเข้าบ้านแบบเป็นแนะนำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าน้อยใจว่าทำไมถึงแบบไม่ต้องแอบคบกันไม่รักเราเหรอเออทำไมไม่คิดว่าเราดีพอเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกรักอีกทีหนึ่งค่ะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยทะเลาะกันบ่อยขึ้นเราก็เลยเลิกกันแต่ว่ายี่รู้ว่าเขารักยี่ตอนนั้นที่เลิกกันแล้วยี่ก็รักเขาเพียงแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เฮิร์ตนานไหมคะตอนนั้นโอ้ยี่เฮิร์ตมาเป็น10ปีเลยค่ะอ๋อเหรอ10ปียี่เฮิร์ตยาวๆเลยอ่ะแปลว่า10ปีนั้นเราไม่มีความรักเลยพอเลิกคบกับเขายี่ก็มีแฟนแบบไปคบกับอีกคนนึงแต่ยังเฮิร์ตอยู่ยี่ยังเฮิร์ตอยู่หลังจากที่เขารู้ว่ายี่แบบว่าจากไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเราแบบคือเขาทำใจไม่ได้แล้วก็เขายังรักเราอยู่ในใจยี่ก็รักเขาแล้วยี่ก็อยากจะกลับไปแต่ว่าคนที่ยี่มาคบด้วยอ่ะเขาก็เพิ่งอกหักมาเหมือนกันแล้วยี่มีความรู้สึกว่ายี่ทำกับเขาอย่างนั้นไม่ได้กับคนใหม่ใช่ค่ะเพราะว่ายี่เพิ่งจะรู้สึกความเฮิร์ตตรงนั้นมาแล้วยี่ไม่อยากให้มันเป็นกับใครเลยยี่ไม่อยากให้ความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นเกิดขึ้นกับใครยี่ก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ได้ก็คือไม่กลับไปหาคนเก่าไม่กลับไปค่ะพี่ยี่เป็นคนที่เวลาที่เราเฮิร์ตเราจะพยายามหาคนใหม่เพื่อเข้ามาดามใจไหมคะยี่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเดียวยี่เป็นความเหงาความคนจะเลือกตามใจใช่ไหมคะแต่มันไม่เคยสำเร็จนะคะค่ะบางทีมันดามแล้วมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดใจกับคนเก่าไงพี่ชอตแต่ว่าคนแรกคนเก่าที่บอกว่าเป็นสิบปีคือไม่ว่าเราจะมีความรักครั้งไหนเขาก็ยังอยู่ในใจเราใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราก็ยังฝังใจว่าทำไมเราถึงไม่กลับไปตอนที่เขาบอกว่าอะไรการเลือกคนอีกคนหนึ่งของเราประสบความสำเร็จไหมก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะพี่ชอตเพราะว่าเขาก็ไปมีคนใหม่เป็นการนอกใจไหมคะเป็นการนอกใจค่ะเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปกับคนอื่นซึ่งอันเนี้ยไม่โทษเขาเลยเพราะว่าระหว่างที่เราคบกันมันเหมือนกับยี่ก็ไม่ได้ให้เขาเต็มที่สนิทกับครอบครัวเขามากเพราะว่าครอบครัวเขามันช่างแบบสมบูรณ์เหลือเกินยี่หลงรักครอบครัวเขามากกว่าตัวเขาอะค่ะค่ะค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เขาคงจะจับพิรุธได้เหมือนกันนะว่าเราก็คงไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยกับเขาค่ะเขามีคนอื่นเข้ามาระหว่างที่เขาเป็นงานศพของคุณพ่อเขาค่ะแล้วคุณพ่อเขาเสียเราก็มัวแต่ร้องไห้งมงายเพราะว่าเสียใจที่คุณพ่อเขาเสียเราสนิทกับคุณพ่อเขาแล้วก็รักท่านมากแต่ว่ามีคนที่แอบอยู่ในนั้นแบบคือมาปิ๊งกันกับเขาค่ะค่ะซึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นไม่ได้สนใจด้วยแล้วก็ไม่เอาคืนด้วยเฮิร์ตแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ละตอนนั้นคือเฮิร์ตเพราะเราเสียแฟมิลี่นั้นไปเฮิร์ตเพราะตัวเขาไปจริงๆหรือว่ายี่ยังเฮิร์ตเหมือนยี่ไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่อ่ะเหมือนว่าหรือใช่อ่ะเหมือนว่ายี่มันกลมๆของหลายๆอย่างที่เราไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเอ๊ะนี่ฉันอกหักจากการตัดสินใจผิดที่ฉันไม่กลับไปหาถูกรักแรกหรือฉันเสียใจเพราะว่าพ่อเขาหรือฉันเสียใจเพราะว่าเขานอกใจฉันใช่